สวัสดีครับชยามิชัยครับสวัสดีค่ะแป้งมิชัยนะคะมาพูดถึงพิษโควิดในตอนนี้นะครับจะบอกเลยบอกว่าแม่ค้าแม่ขายชาวไร่ชาวนาและรวมทั้งอาชีพลิเกของผมก็คงหนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับถามบอกว่าลำบากไหมกระทบไหมกระทบครับเพราะว่าเจ้าภาพที่หางานเอาไว้เนี่ยตั้งใจไว้จริงๆนะบอกว่าปีนี้ในเมษาเนาะเราก็ตั้งใจที่จะเล่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเลื่อนมาจากระลอกแรกก็เลื่อนมาช่วงเมษาปีที่แล้วใช่ก็เลยไม่ได้เล่นก็คือต้องเลื่อนไปนะครับมันก็เลยต้องหยุดหมดเลยพูดถึงลิเกนะครับแล้วถามบอกว่าอ้าวแล้วพี่เอทำยังไงกับลูกน้องล่ะคนในคณะถามบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับลูกน้องในคณะของผมเนี่ยก็คือเขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีอาชีพเสริมกันไปแล้วนะฮะมีอาชีพเสริมกันตอนนี้ถ้าถามว่าเขาอะกระทบไหมกระทบแน่ๆเขาก็ลำบากแน่ๆเพราะเขาก็ต้องหยุดงานลิเกแต่ส่วนเราตัวผมเองผมยังกระทบเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แต่แค่งานลิเกนะฮะรายการทีวีใช่ป่ะใช่ของหนูอย่างของหนูก็เป็นละครอะไรก็เลื่อนออกหมดเลยทุกอย่างถ่ายรายการทั้งหมดโปรโมทอะไรต้องพับเก็บหมดเลยอะค่ะใช่ค่ะตอนนี้พอมาถึงแบบนี้ครับถามว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรเราต้องอยู่กันให้ได้ก็เลยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะให้เป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่ามันต้องผ่านไปให้ได้อะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แต่แค่ประเทศเราด้วยมันทั่วโลกหมดเลยนะครับใช่กระทบหมดเลยกระทบหมดเลยผมอยากเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลนะครับและรวมทั้งจิตอาสาคนที่ป่วยอยู่แล้วขอให้หายป่วยโดยเร็วนะครับและสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ต้องกักอย่าตกระมัดระวังตัวเองเอาไว้ให้ดีเพราะว่าพลาดไม่ได้จริงๆอันนี้ขนาดว่าอยู่บ้านเราก็ยังต้องแบบป้องกันเวลาออกไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับจะกินอะไรก็ต้องล้างไม้ล้างมือให้สะอาดนะครับใช้กินร้อนช้อนกลางพยายามฝึกให้เคยชินครับเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับอย่าประมาทกาดอย่าตกนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆคนที่ตกงานผมจริงๆนะจากใจเลยครับเข้าใจเลยครับเข้าใจหัวอกเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งคิดไม่ดีนะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นนะอยู่กันก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันหากำลังใจไม่เจอจริงๆให้กำลังใจตัวเองหรือว่ามองกับมองหน้าคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวทุกคนยังพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้รวมถึงเราสองคนด้วยพวกเราขอส่งกำลังใจดวงน้อยๆนะครับให้กับทุกคนนะครับขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะคุณพระคุ้มครองครับ